หลวงพ่อสุวรรณเพตราเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุตรดิตถ์หล่อด้วยนวโลหะผสมทองคำมีพุทธลักษณะสมัยสุโขทัยหลวงพ่อสุวรรณเพตราได้สถาปนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2489โดยพระครูธรรมกิจจาภิบาลหรือหลวงพ่อกรมมหาเกจิคณาจารย์รูปสำคัญของอุตรดิตถ์ในสมัยนั้นเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานอุโบสถวัดวุ้งตะเภาโดยได้ทำพิธีสถาปนาหล่อองค์พระณวัดดอยท่าเสาซึ่งพิธีในครั้งนั้นนับเป็นงานที่มีพระเกจิอาจารย์ใหญ่แห่งเมืองอุตรดิตถ์มาร่วมปรับปลุกเสกมากที่สุดครั้งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์และเมื่อหล่อองค์พระเสร็จปรากฏว่าทองคำได้แล่นลงที่เศียรพระมากอย่างน่าอัศจรรย์จึงปรากฏองค์พระพุทธรูปซึ่งเต็มไปด้วยพุทธลักษณะมีพระพับอิ่มเอิบสุดปลังประดุจดังทองคำและเมื่อผู้ใดมองไปที่พระพักขององค์ท่านก็จะทราบด้วยตนเองว่าองค์หลวงพ่อสุวรรณเพตรานั้นยิ้มได้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งหลวงพ่อสุวรรณเพตราหรือที่แปลว่าหลวงพ่อสำเภาทองเป็นพระนามที่ชาวบ้านคุ้งตะเภาได้ขนานถึงด้วยความเลื่อมใสศรัทธานับถือเนื่องด้วยอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์นี้และวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเนื่องด้วยองค์ท่านเป็นที่เคารพนับถือเลื่องลือมาช้านานจนถึงปัจจุบัน